แคบครับทางแคบผมบ่กล้าเลี้ยวเขาว่างั้นน่ะบ่รู้มันนึกว่าถ้าเขาบ่ให้รถใหญ่เขาเนาะก็เลยบ่กล้าเลี้ยวเขามันแคบแหละสวนกันบ่ได้เด้จําเป็นต้องเขาตัวส่งงานเนาะเขาไปเลยแล้วครับก็แคบเขาแคบเขาซะน่ะแม่นบ่ล่ะนี่บ่ฝันแน่ดีแน่บ่นอนอยู่นี่โอเคฝันดีบ่สุดยอดเลยมองนี่เงียบสงบขนาดวะรีวิวทุกอย่างจากการเดินทางโดยมางลักหมูกำลังจะมาเติมน้ำมันครับตอนนี้เกือบทุ่มนึงแล้วล่ะเนี่ยแต่งานไปแถวๆเชียงคานครับ400กว่าโลเลยล่ะเป็นรีไซเคิลบ่รู้ว่าสิออกทันเกือบทุ่มนึงแล้วครับรอเติมน้ำมันอยู่ทางออกเดินทางครับปัจจุบันจะมองจากยังจะไปนอนอยู่ใส่ปตท.ครับนครพนมได้เข้าเติมน้ำมันพอดีครับสินี่บ่เคยแล่นซ้ำแล้วผมสิไปนี่นครพนมเชียงคานออกเดินทางต่อครับทุ่มเครื่องพอดีครับออกจากปั๊มปตท.นครพนมเป้าหมายคือเชียงคานครับไปทางจังหวัดเลยพุ่นล่ะเขาสิเดินทางไปสกลอุดรหนองบัวลำภูล่ะจังหวัดเลยออกจากจังหวัดเลยแหละจังค่อยสิเข้าเชียงคานครับแจ้งใส่รีวิวหันครับครับฟ้าสางอยู่ที่วังสะพุงในบรรยากาศสบายสบายครับอุณหภูมิ23องศาก็ใส่เวลาประมาณตอนนี้ก็6 โมงนิดๆครับก็ตีไปแล้วก็10ชั่วโมงหักออกพักเนี่ยอยู่สักคนชั่วโมงนึงแล้วก็มองละ30นาที2เที่ยอยู่หนองบัวลำพูครับอุดรครับพักก็สิเรียบนั่นล่ะ8ชั่วโมงครับ400กิโลมาฮอด8ชั่วโมงพอดีล่ะหักเวลาพักออกตอนนี้เฮาอยู่บนถนนสายทางหลวงสาย210มาจากว่าไอ้หนองบัวลำภูกำลังสิมุ่งหน้าไปจังหวัดเลยครับทางหน้ามันสิเป็นถนนมาจากภูกระดึงเลี้ยวซ้ายไปหนองหินภูกระดึงออกชุบแพเลี้ยวขวาเฮาไปจังหวัดเลยจากนี้ไปจังหวัดเลยก็สิบ่ไกลครับ30กว่าโลเฮาสิไปหน่วยงานเลาะๆเชียงคานพุ่นล่ะออกจากจังหวัดเลยไป10กว่าโลว่าซั่นว่าจักสิอยู่หม่องใดบ่ทันเคยมาอีกไฟแดงนึงจังค่อยสิเป็นถนนหลักทางหลักครับเดี๋ยวขากลับสิรีวิวจากนี้ล่ะไปฮอดหนองบัวหนองบัวฮอดอุดรอุดรฮอดสกลล่ะครับเส้นทางมีหลายหม่องสินําเสนออยู่ครับจังหวัดเลยก็บ่ได้มาหลายปีแล้วครับทางเส้นที่แล่นอยู่นี่สามารถลัดขึ้นทางเหนือได้ด้วยครับรถที่ว่ามันส่งสินค้าแถวภาคอีสานถ้าลัดไปชาติการพิษณุโลกอุตรดิตถ์ได้เลยครับขึ้นลำปางได้เลยสมัยผมแล่นลำปางผมก็แล่นมานี่รุ่นบักนี่แหละครับแล่นมาฮอดที่แยกไฟแดงถ้าตรงไปที่เขาไอ้วังสะพุงถ้าเลี้ยวซ้ายก็สิไปอำเภอชุมแพผู้หลวงเดี๋ยวขวานี่จังหวัดเลยเป็นถนน201ครับสี่แยกวังสะพุงนี่เราเข้าเดี๋ยวขวาไปจังหวัดเลยนะครับพอได้มาโดนแล้วครับหลายเดือนอยู่แต่ว่าถ้าเก่าแลนประจำอยู่เส้นนี่แลนไปขามทารีด้านทารีหน้ากับเส้งแลนในเขื่อนชัยยะแล้วครับมาเส้นนี้23กิโลจังหวัดเลยเวลาครับถ้าเก่าแลนในเขื่อนชัยยะกันมาจอดซื้อนักกินแถวตลาดปากกวนนี่แหละครับเบิ่งซุมือเพิ่นสิเปิดคือเก่าบ่เลยไฟแดงไป
มีหม่องจอดกว้างอยู่ครับเพิ่นสิจอดได้อยู่หน้าเรียนอยู่ครับไฟแดงปากปวดตลาดปากปวดบ่ซั่นนี่หม่องเพิ่นให้จอดรถแป๊บนึงครับแดนมากกะทีมาพอไฟแดงสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายกะทีไปทางลมสักผู้เลือกเลี้ยวขวาไปเชียงข้านครับถนน201เลี้ยวซ้ายมันเป็นถนนไอ้21เลี้ยวซ้ายเจอเป๊ปซี่เลี้ยวขวาเจอซาซีเฮากะสิตัดภาพไปพุ่นละมองหน้างามพุ่นละครับตอนนี้เฮาเลี้ยวขวามาแล้วมองแขวงการทางเลยออกจากจังหวัดเลยมา10กว่ากิโลว่าซั่นฮอดหน่วยงานหน้างานอยู่บ้านโป่งว่าซั่นครับโอ้บ่ได้มาโดนครับเส้นเชียงคานเป็นที่เล่นมัดหรอครับตะกี้ไปเล่นสวนผมมาตรงแถวอำเภอสังคมถนนเส้นนี้เรียบฟังโขงนะครับถ้าไปฮอดเชียงคานล่ะครับออกตากท่อมออกสังคมสีเชียงใหม่ออกจังหวัดหนองคายได้นะครับแต่ว่ามันไกลจักหน่อยนึงผมบ่รู้ด้อยกว่าโลกมันฮอดหนองคายแต่ว่ามาทางพี่มันร้อยดีร้อยที่ร้อยพวกว่าทอกันนะครับไสเนาะไกลสิฮอดแม่น้ำเลยล่ะหม่องทางเดียวอยู่ไสเนาะบาดขนาดเกือบ2โมงเกือบ2โมงกว่าแล้วเด้ครับยังมีหมอกอยู่โค้งสุดกัดเลนว่าซั่นเพิ่นว่านายช่างเพิ่นว่ารู้จักกัดเลนมั้ยว่าซั่นผมบ่ฮู้จักกัดเลนแล้วนี่น่ะกัดเลนหมายความว่าสุดก็กลางนี่ล่ะสุดไอ้นี่ล่ะที่กั้นนี่ล่ะแคบครับทางแคบผมบ่กล้าเลี้ยวเข้าว่างั้นน่ะบ่รู้มันนึกว่าถ้าเขาบ่ให้รถใหญ่เข้าเนาะก็เลยบ่กล้าเลี้ยวเข้ามันแคบแหมสวนกันบ่ได้เด้นี่ก็จําเป็นต้องเข้าตั่วตรงงานเนาะเข้าไปเลยแล้วครับดีกันได้บ่ล่ะแม่นน้องรู้บ่กลับเลยเด้ครับเสียงดวงไปเบิ่งเนาะคือแคบเข้าแต่ละแม่นบ่ล่ะนี่เดินมาเกือบรอดแล้วเพราะท่านเห็นหน้างานของเสียงต่อไปแล้วมันไม่มีหวังกลับรถเลยโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากมาเป็นขั้นที่2มีขั้นหนึ่งมากก่อนแล้วไม่เป็นไรยังไหวเกี่ยวเขานี่แล้วเว้ยมันเป่าไปแล้วเทียนหนึ่งท่อนเห็นไหมลูกเป้ก็มาจะเศร้าแต่ลูกเป้จะมาหอบตะเหิงโอ้บ่หลับบ่นอนเลยเนาะปากกวนโอ้ปากกวนว่ะติบ่ฝันแน่ดีแน่บ่นอนอยู่นี่ลูกเป้ฮะฝันดีบ่โอ้สุดยอดเลยมองนี่เงียบสงบขนาดว่ะ